สวัสดีครับนี่ผมเจมินดี้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Project Winter Mobile นั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้เป็นเกมที่โด่งดังในเวอร์ชัน PC มาก่อนแล้วก็นะตอนนี้เปิดทดสอบในเวอร์ชันมือถือเนาะสำหรับรูปแบบการเล่นของตัวเกมนะครับจะแบ่งเป็น2ฝั่งเนาะฝั่งหนึ่งก็จะเป็นผู้รอดชีวิตนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นฝั่งผู้ล่าหรืออะไรแบบนี้นะครับคือเกมนี้นะครับผู้รอดชีวิตก็ต้องหนีออกในส่วนของกระท่อมหลังนี้ไปให้ได้หรือว่าหนีออกจากจุดนี้ไปให้ได้นะครับมีภารกิจต่างๆเนาะส่วนอีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นผู้ล่านะครับเราก็ต้องทำการขัดแข้งขัดขาหรืออะไรแบบนี้นะครับคือตอนเล่นนะครับเราจะไม่รู้ว่าใครคือคนร้ายนะครับออกแนวเกี่ยวกับพวก Among Usหรือว่าแนวเกมหมาป่าหรืออะไรพวกนี้นะครับคือเราต้องหาตัวคนร้ายนี่ให้เจอนะครับมันก็เป็นคนเหมือนเรานี่แหละนะครับนะโอเคครับผมเดี๋ยวลองมาดูในส่วนของตัวเกมเพลย์กันดีกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวผู้เล่นธรรมดาเนาะคือผู้เล่นกับคนร้ายนะครับเหมือนกันเนาะถ้าเล่นกับเพื่อนนะครับเกมนี้จะค่อนข้างปั่นนะครับเราต้องพยายามปั่นเพื่อนนะครับใครที่เป็นคนร้ายไม่ให้เราเป็นคนร้ายเนาะแล้วก็สามารถจัดการฟาร์มพวกทรัพยากรต่างๆพวกนี้ได้นะครับฟาร์มไปทำอะไรนะครับฟาร์มไปคราฟของนั่นเองนะครับตอนที่เราฟาร์มพวกนี้เนาะนี่ตีไปเรื่อยๆก่อนนะครับเนี่ยพอเราฟาร์มไอเทมตรงนี้ได้ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปสู่การคราฟของหรืออะไรแบบนี้เนาะนี่ฟาร์มกันปึ๊บ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 โอเคเมื่อฟาร์มเรียบร้อยแล้วก็เก็บนะครับนี่เก็บปึ๊บเก็บเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาตรงนี้ก่อนนะครับนี่มาฟาร์มทรัพยากรตัวนี้ต่อนี่จริงๆมันสามารถกดชกค้างได้ด้วยนะเนี่ยมันจะรุนแรงขึ้นนะครับนี่นี่โหชกแบบนี้ได้นี่นี่แน่นี่แน่อะไรแบบนี้นะครับแล้วเราก็เก็บปึ๊บเรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับเราสามารถมาที่บ้านหลังนี้นะครับจริงๆตัวเนี้ยมันจะมีตัวคราฟของอยู่เนาะเนี่ยครับให้เรามาบริเวณตรงนี้นี่จะมีการคราฟเนาะโอเคทีนี้นะครับเราก็ทำการเขาเรียกอะไรทำการซ่อมนะครับอันเนี้ยคราฟก่อนโอเคนี่ครับท่านผู้ชมหลังจากคราฟเสร็จเรียบร้อยแล้วเราออกไปบริเวณด้านนอกกันดีกว่านะครับนี่อันนี้ก็จะมีป้ายนะครับว่ามีอะไรเสียบ้างนะครับเหมือนเป็นป้ายเควสต่างๆเนาะคอยแจ้งเตือนนะครับว่ามีสิ่งของเสียตรงนี้นะเกมนี้สามารถเปิดไมค์เล่นกับเพื่อนได้นะครับมีไมค์ในตัวอยู่แล้วเนาะเราก็วิ่งมาบริเวณด้านขวามือตรงนี้นี่เห็นจุดเหลืองๆไหมอันนี้อยู่ในช่วงทิวทอเรียลด้วยนะครับเอามาแนะนำท่านผู้ชมกันนั่นเองนะครับเพราะว่าเล่นในส่วนของตัวมัลติเพลเยอร์ปิงไม่ไหวนะครับดูดิขนาดในส่วนของตัวเกมเขาเรียกอะไรทิวทอเรียลยังปิงประมาณ 200-300 เลยนะเนี่ยเราก็มาตรงนี้นะครับมาตรงนี้ทำอะไรนะครับเรามาซ่อมตัวนี้นะครับที่เสียอยู่เนาะเราคราฟตัวนี้มานะครับเราใส่ไปนี่ครับเรียบร้อยแล้วทีนี้เราไปทำอะไรต่อนะครับเราก็ดูจริงๆมันวีเควสบอกอยู่เนาะแต่เรากลับไปก่อนเดินมาเพิ่มซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กลับมานี่ครับนะมีจุดบอกนะครับเก็บของฟืบแล้วก็มาทำการเก็บอะไรอีกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันตัวนี้เก็บได้ปะเก็บไม่ได้นะครับตรงไปก่อนมันจะมีเหมือนมีอะไรเสียอยู่นะครับเรามาบริเวณตรงนี้สีฟ้าตรงนี้ท่านผู้ชมเห็นไหมเนี่ยคือเกมนี้ถ้าเล่นกับเพื่อนนะครับมันจะต้องมีคนก่อกวนแล้วก็คนปั่นหรืออะไรแบบนี้เนาะอันนี้ให้ดูบรรยากาศโดยรวมทั้ง2ฝ่ายก่อนนะครับนี่มีเครื่องตัวนี้เสียดูก่อนฟึบโอเคเราต้องหาตัวนี้เนาะก็คือแผงวงจรหรืออะไรแบบนี้ท่านผู้ชมเราซ่อมอะไรไม่ได้เนาะเราออกก่อนทีนี้เราต้องไปหาพวกแผงวงจรนะครับมันจะมีไอเทมแผงวงจรอยู่บริเวณด้านขวาตัวนี้ใช่ไหมตามลูกศรที่มันชี้ไปเนาะตามไปเลยนะครับไปแบบอีซี่เรื่อยๆนะอันนี้พยายามอธิบายให้เห็นภาพนะครับท่านผู้ชมครับนี่แล้วเข้าไปข้างบนเลยปุ๊บนี่มีกล่องครับจะบอกว่าเก็บกล่องละชิ้น บ้าไปแล้วนะครับไม่มีหรอบ้าไปแล้วหมดแล้วป่ะเมื่อกี้มันไม่มีหรอหรือผมเปิดกล่องเดิมปะ มี3อันเองดิใช่ไหมหมดแล้วเหมือนมันจะมี4ใช่ไหมนี่ไงไม่ได้เอาเข้ามาโอเคแล้วก็ไปนะครับผมก็ว่าอยู่ทำไมมันไม่ครบ มันมี4อันนะครับนี่ทีนี้เราก็ไปทำภารกิจนะครับอันนี้น่าจะเป็นภารกิจสุดท้ายแล้วก็เมื่อทำภารกิจเสร็จสุดท้ายนะครับเราก็ต้องหนีขึ้นเฮลิคอปเตอร์นะครับออกจากสถานที่นี้ไปให้ได้นะครับก็จะเป็นทำนองนี้นะครับคือ เอาประมาณว่าใครแหละเก่งนะครับก็ชนะไป ใครที่เป็นคนร้ายแล้วแหละเก่งนะก็ชนะไปนั่นเองนะครับท่านผู้ชมทีนี้เราไปดูกันต่อกันดีกว่าว่ามีอะไรอีกนะมาด้านขวาตรงนี้อีกนะครับมีเควสอะไรก็ไม่รู้นะเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับเราวิ่งไปอย่างเดียวเลยนี่ปึ๊บ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 เป็นเกมทำลายมิตรภาพอีกเกมหนึ่งที่แบบค่อนข้างน่าสนใจนะครับอันนี้มาเหมือนฮิลเพื่อนนะครับโอเครักษาเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นคนร้ายนะครับคือถ้าเป็นคนร้ายเราสามารถโจมตีเขาได้นะถ้าเรารู้นะครับว่าเขาเป็นคนร้ายจริงๆอะไรแบบนี้นี่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 ลุมเรียบร้อยครับผมได้ของไม่ได้เนื้อด้วยโอเคเอาเนื้อไปทำอะไรนี่ครับทีนี้เราก็ขอความช่วยเหลือจากเฮลิคอปเตอร์ได้แล้วท่านผู้ชมครับนี่ขอความช่วยเหลือได้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับทีนี้เราก็จะหนีขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปเนาะนี่ครับมันก็จะมีคำสั่งรูปแบบการเล่นประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวฝั่ง Survival นะจะจบแล้วนั่นเองนะครับจะได้เห็นบรรยากาศโดยทั่วกันนะวิ่งไปตรงนี้นะครับเดี๋ยวมันจะมีเฮลิคอปเตอร์รออยู่เนาะคือเอาง่ายๆนะครับคือเกมตัวนี้เราต้องพยายามหาคนร้ายเจอหรือว่าพยายามหนีออกจากจุดตรงนี้ไปให้ได้นะครับคนร้ายก็ต้องขัดขวางเราไปให้ได้เนาะไม่ให้เราหนีไปนั่นเองท่านผู้ชมนี่ครับขึ้นเฮลิคอปเตอร์ก็จบเรียบร้อยเนาะแต่ทีนี้เราไปดูในส่วนของตัวฝั่งโพล่าบ้างอันนี้เราอยู่ในฝั่งโพล่านะครับท่านผู้ชมครับมันก็จะเหมือนกันเนาะก็จะเป็นคนปกติเหมือนกันนะครับนี่เป็นคนปกติเหมือนกันมีที่เก็บของนะครับเราสามารถเปิดที่เก็บของได้เนาะแบบนี้คราฟของมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราสามารถคราฟได้ไหมนี่ครับเราก็สามารถคราฟขวานอะไรแบบนี้ได้ใช่ไหมนี่สามารถทำอาหารได้ด้วยนะเนี่ยก็จะมีอาหารต่างๆนะผู้ชมคือมันเป็นเหมือนคนปกตินะครับแต่ว่าต้องหาไอ้คนนี้ให้เจอนะครับความสามารถพิเศษของไอ้ตัวที่เป็นฝ่ายผู้ล่านะครับถ้าได้เป็นเนาะมันก็จะมีพวกไอเทมต่างๆที่ใช้ในการโจมตีนะครับเนี่ยสามารถเหมือนยังไงเหมือนลอดอุโมงค์นะครับไปโผล่ที่อีกจุดหนึ่งได้นะครับอันนี้จะเป็นความลับของตัวผู้ร้ายเองฝั่งผู้เล่นไม่น่าจะเห็นไอเทมพวกนี้นะคิดว่าไม่น่าจะเห็นนะครับแล้วก็จะมีพวกกล่องไอเทมนะครับที่เป็นแบบนี้นี่ที่มีอาวุธอยู่ด้านในนี่ครับอาวุธที่อยู่ด้านในเดี๋ยวเราดูอีกว่ามีอะไรอีกนะครับเนี่ยมีขวานมีระเบิดกับดักอะไรพวกนี้ท่านผู้ชมครับเนี่ยมีขวานมีนู่นนี่นั่นนะครับเนี่ยสามารถยิงได้นะครับยิงผู้เล่นอะไรทำนองนี้นะเนี่ยก็คือเอาไว้จัดการผู้เล่นเท่านั้นเองท่านผู้ชมครับมันก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเนาะก็คือฝ่ายผู้ล่าก็คือออกไปล่าผู้เล่นนะครับแล้วก็ขัดขวางเขาแค่นั้นแหละเอาเป็นว่าวันนี้ก็น่าจะฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม